กลับเข้ามาสู่มังโก้คาเฟ่ของเรานะครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปต่อเนื่องกันเลยค่ะกับอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าคราวนี้ค่ะคนบันเทิงของเรานะคะพี่นุชปรียนุชปานประดับเนี่ยเขาได้ออกมาร่วมแสดงพลังนะคะกับชาวบ้านที่จังหวัดเชียงรายเพราะลุกฮือขึ้นต่อต้านการขุดถ่านหินใช่ไหมพี่ใช่ค่ะคือถ่านหินมันขุดกันอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการขนย้ายแล้วก็ทำให้คือการขนย้ายถ่านหินมันก็ทำให้สารพิษมันตกด้วยแล้วก็ด้วยเส้นทางด้วยค่ะเพราะว่าด้วยการคัดค้านโครงการขนถ่านหินของสระบุรีนะคะต้องบอกว่าอยู่ในเครือของอิตันไทยแล้วก็การสัมปทานเมืองถ่านหินเนี่ยได้จากเมืองก๊กประเทศพม่าซึ่งมันติดกับพรมแดนไทยพม่าพี่ทีนี้เวลาที่ขนถ่านหินเข้ามานะคะก็จะต้องผ่านตรงเทิดไทยเนี่ยอำเภอแม่ฟ้าหลวงทีนี้เวลาที่ขนเข้ามาค่ะมันจะเกิดแบบเส้นทางที่มันคับแคบด้วยนะคะก็มีผลกระทบหลายอย่างเขาบอกว่าไม่ต้องร้อยถึง30ปีแล้วค่ะแค่3เดือนเนี่ยก็คงอยู่ไม่ได้แล้วชาวบ้านเลยเราใช่เพราะว่าการจราจรเนี่ยมันติดขัดมากทางขึ้นเขาเนี่ยก็คับแคบด้วยค่ะเราให้คนพื้นที่นะคะคนที่มีบ้านพักอยู่ที่นั่นคนที่ออกมาร่วมแสดงพลังเลยนะคะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลดีกว่านะคะวันนี้ต้อนรับค่ะพี่นุชปรียนุชปานประดับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นพี่นุชเล่าเรื่องย่อให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นมายังไงทำไมถึงชาวบ้านถึงต้องลุกฮือขึ้นมาต่อต้านนะคะถ้าทางว่าจะทราบกันอยู่บ้างแล้วเมื่อสักครู่ที่ได้ยินว่ารายละเอียดที่บอกว่าขนผ่านจากบ้านเทือไทยนะคะแต่ในส่วนตัวของพี่เนี่ยคือพี่ก็เพิ่งได้ทราบอะค่ะว่าจะมีการขนถ่านหินเมื่อเร็วๆนี้เองก็เลยได้คุยกับท่านผู้ใหญ่บ้านที่หมู่14นะคะบอกว่าซึ่งเป็นหมู่บ้านที่พี่อาศัยอยู่ด้วยนะคะบอกว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวแบบอย่างไรบ้างในการเรื่องนี้นะคะก็จะขอเข้าร่วมด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นภัยหลายอย่างมากอะค่ะค่ะซึ่งได้ข่าวมาว่าบ้านของพี่นุชเนี่ยก็อยู่ห่างประมาณจุดพักนี่ประมาณ500เมตรเองใช่ไหมคะอันนี้นี่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่าฟังจากผู้ใหญ่บ้านอีกทีนึงนะคะว่ามันจะใกล้มากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้สำคัญว่าใกล้บ้านเราหรือว่าไกลบ้านใครนะคะมันสำคัญว่ามันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเพราะว่าจุดที่พักถ่านหินเนี่ยเขาซื้อที่ดินไว้ประมาณ80ไร่นะคะแล้วก็จะเอาถ่านหินเนี่ยมากองไว้เฉยๆบนเนื้อที่80ไร่ซึ่งไม่ได้มีการจัดเก็บหรือว่าทำโรงเก็บที่ผ่านมามีชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเคยมีคนเอาถ่านหินเนี่ยมากองแต่ไม่ถึงขนาด80ไร่นะคะเอามากองไว้บางส่วนเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยคือหมู่บ้านอื่นๆถัดไปเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ผู้คนก็ล้มตายเป็นจำนวนมากนะคะอันนั้นคือฟังจากน้องที่เขาบ้านเราอีกทีนึงนะคะที่เขาเดือดร้อนมาเนี่ยเราก็ได้ยินมาเราไม่คิดว่าสักวันหนึ่งเรื่องนี้มันจะใกล้ตัวแล้วก็ใกล้เข้ามาถึงขนาดนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่ามันก็เป็นพอลูชันทางอันนี้ก็คือมลภาวะทางเสียงและบอกว่าประมาณ200คันนะคะ200เที่ยวเนี่ยเพราะเสียงรถบรรทุกวิ่งบนถนนเนี่ยก็น่าจะหนวกหูอยู่พอสมควรแล้วสายตาที่มองเห็นก็คือเป็นรถบรรทุกวิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไร่ชาหรือว่ารีสอร์ทต่างๆที่มีคนตั้งใจจะมาพักผ่อนนี่ก็มลพิษทางสายตาก็เสียไปใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนคะพี่ได้มีการเตรียมพื้นที่เฉยๆหรือว่าเขาขนเข้ามาบ้างบางคันบางส่วนแล้วเขาบอกว่ากำลังทำถนนนะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อและประมาณปี55เนี้ยค่ะอีกประมาณปีกว่านี้ก็จะเริ่มขนนะคะซึ่งชาวบ้านไม่ได้รับทราบเลย คือโครงการนี้เนี่ย น่าจะมาตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วก็ไม่ได้ทำประชาพิจารณ์หรือว่าคือเขาจัดตั้งบริษัทที่ทำประชามติอะไรก็ตามแต่เนี่ยโดยที่ชาวบ้านไม่ทราบนะคะค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านในรายละเอียดใช่ไหมพี่ว่าจะทำยังไงต่อไปได้พูดคุยกันส่วนหนึ่งว่าน่าจะรณรงค์ให้ชาวบ้านทราบนะคะไม่ใช่เฉพาะว่าหมู่บ้านที่ถ่านหินขนผ่านนะคะหรือว่าที่จะมาพักถ่านหินแต่ว่าถนนที่ถ่านหินจะต้องวิ่งผ่านเนี่ยที่รถบรรทุกถ่านหินจะต้องวิ่งผ่านเนี่ยมันก็คือถนนใจกลางเมืองเชียงรายเลยนะถนนหลักเลยใช่ค่ะถนนหลักแล้วก็มันก็จะมีปัญหามลพิษทั่วเมืองเชียงรายเหมือนกันมันจะมีฝุ่นฟุ้งขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะพี่นุชใช่ใช่ค่ะเขาก็จากที่ได้รับทราบจากผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะมีการคลุมรถนะคะมีผ้าใบคลุมอะไรอย่างดีแต่ว่าใครจะมารับประกันนะคะแต่ว่า
คือสัมปทานนี่30 ปีแล้วประกันปีนี้และอีก29 ปีข้างหน้าค่ะคือพี่ไม่ได้มองนะจุดนี้ว่าเราจะเดือดร้อนเรามองว่ามันเดือดร้อนกันระยะยาวด้วยอะค่ะพี่นุชคะพอจะทราบไหมคะว่าบริษัทไหนเนี่ยเป็นผู้รับสัมปทานนะคะเขาจะมีมาตรการในการที่ควบคุมมลพิษต่างๆหรือเปล่าได้ยินว่าสระบุรีถ่านหินแต่ไม่ทราบอยู่ในเครือของอะไรนะคะค่ะแต่ปกติอยู่มาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะพี่นุชไม่ทราบว่าเขาเคยมีการขดกันหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าการทำอะไรก็ตามแต่ที่มีการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจังหวัดเชียงรายหรือทางภาคใต้หรือทางทะเลเนี่ย คือผู้คนต่างๆเนี่ยควรจะต้องออกมาดูแลกันนะคะคือไม่ใช่ว่าบอกว่าเรามาคัดค้านเราจะไม่อยากให้มีความเจริญเราไม่อยากให้ทำอะไรเพียงแต่ว่าน่าจะมีการประชุมกันว่าถนนสายไหนที่หลีกเลี่ยงที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดที่เขาขนไปถึงสระบุรีนะคะการคัดค้านเนี่ยเราจะมีการส่งหนังสือให้ผู้ว่าหรือว่าไปถึงระดับประเทศหรือยังครับขั้นตอนนี้จะต้องถามผู้นำหมู่บ้านนะคะอันนี้นุ้ยไม่ทราบจริงๆนะคะแต่นุ้ยสงสัยว่าทำไมในเมื่อมีสะพานข้ามด่าน2ที่ที่ท่าขี้เหล็กนะคะจากจังหวัดท่าขี้เหล็กเข้ามาตรงเชียงรายเนี่ยนะคะแม่สายเชียงรายเนี่ยมีสะพานข้ามใหม่ที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เข้าทางนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่เข้าอันนี้ไม่ทราบนะคะทำไมต้องมาเข้าถนนผ่านกลางหมู่บ้านซึ่งเป็นต้นน้ำด้วยแล้วก็เป็นต้นน้ำระดับ A1 ด้วยเห็นที่ทางชาวบ้านบอกมานะคะ A1 ก็คือเป็นต้นน้ำระดับชั้นดีที่กำเนิดน้ำซึมน้ำซับต่างๆที่เป็นแม่น้ำเนี่ยนะคะก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงให้ตัดถนนจากทางพม่าเข้ามาทำไมทางการพม่าถึงตัดถนนเลือกเข้ามาทางนี้แล้วคนไทยก็ยอมรับที่จะเข้ามาทางนี้ไม่ทราบอะค่ะค่ะแล้วหลังจากเราออกมาเรียกร้องหรือว่ามีการพูดคุยกันเรื่องนี้มีกระแสตอบรับจากทางองค์กรภาครัฐภาคเอกชนบ้างหรือยังคะในขั้นตอนแรกเห็นว่าประชุมกันที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะก็ได้มีหน่วยงานมาฟังบ้างแต่ว่าตัวนุชเองไม่ได้ไปประชุมนะคะเห็นท่านผู้ใหญ่บ้านหลายท่านแล้วก็ผู้นำมวลชนหลายคนเนี่ยก็คือไปชี้แจงว่ากระทบต่อส่วนรวมอย่างไรแล้วก็ทางผู้ใหญ่ที่มีส่วนร่วมซึ่งไม่ใช่บริษัทถ่านหินนะคะก็น่าจะเป็นท่านผู้ว่าหรืออย่างไรไม่ทราบเนี่ยนะคะก็มารับฟังไปแล้วในขั้นตอนแรกนะคะในส่วนหนึ่งแต่ว่าการตอบรับนี่ยังไม่ทราบว่าท่านจะดำเนินการต่อไปอย่างไรค่ะด้วยความที่เราเป็นคนดังนะคะพี่นุชเป็นคนที่อยู่ในแสงสว่างเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันมีผลกระทบกับหน่วยงานธุรกิจหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยไม่กลัวหรอพี่มีความกังวลบ้างไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะถ้าทุกคนคิดว่าการที่จะออกมาพูดในสิ่งที่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ทุกคนก็กลัวเนี่ยก็ไม่ต้องอยู่กันแล้วอะค่ะก็ทุกวันนี้ก็ต้องปิดปากกันเงียบสนิทมันไม่ถูกต้องอะค่ะมันไม่ใช่ความกลัวหรือความไม่กลัวแต่มันเป็นความถูกต้องที่จะต้องทำอะค่ะแต่ส่วนว่าบริษัทเอกชนหรือว่าผู้เกี่ยวข้องจะเดือดร้อนเนี่ยคือเดือดถ้าเดือดร้อนแสดงว่าเขาต้องไม่ทำในสิ่งที่เดือดร้อนสิคะเขาต้องไม่ทำในสิ่งที่เดือดร้อนกับคนอื่นถ้าเดือดร้อนก็มาพูดคุยกันเราไม่ได้คัดค้านนะคะไม่ใช่ว่าห้ามไม่ทำหรือว่าลุกขึ้นมาเดินขบวนหรือว่าทำอะไรที่เลวร้ายไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่ามีการทำอะไรที่เลวร้ายต่อกันแต่ว่าขอให้มาเจรจาพูดคุยพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมชาวบ้านถึงไม่ทราบทำไมเขาถึงแบบว่าไม่ประกาศให้คนรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นค่ะค่ะไม่มีคนทราบเลยหมายถึงว่าในหมู่บ้านพี่นะคะแต่หมู่บ้านเทือกไทยเนี่ยอาจจะทราบกันหมดแล้วนะคะแต่บางหมู่บ้านที่ใกล้เคียงที่ต้องได้รับผลกระทบนี่น้อยมากเลยค่ะพอถามคนก็บอกไม่มีใครทราบเลยนอกจากบางคนที่ใกล้ชิดผู้ใหญ่บ้านก็อาจจะทราบอะค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าเราจะให้ความรู้นะคะรายละเอียดกับชาวบ้านและให้มีการเปิดการทำประชาพิจารณ์อะไรเงี้ยค่ะถูกต้องค่ะก็คือถ้าบริษัทผู้รับก็นะคะหรือว่าผู้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็จะต้องออกมาคุยว่ามีการป้องกันอย่างไรซึ่งเขาก็ได้พูดคุยไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนด้วยนะคะว่าหรือหมู่บ้านต่างๆเนี่ยว่าเขายอมรับไหม